จากอดีตถึงปัจจุบันประเทศไทยมีทหารผ่านศึกหลายนายนะครับที่เข้าร่วมผ่านสมรภูมิรบสําคัญสาคัญจานวนนับไม่ถ้วนครับมาจนถึงวันนี้ชีวิตของทหารเหล่านั้นรวมไปถึงครอบครัวได้รับการดูแลอย่างไรบ้างติดตามจากรายงานครับปัจจุบันมีทหารผ่านศึกที่ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิตได้รับการดูแลจากกองทัพจํานวน6กแสนสองหมื่นสามพันสิบเก้าคนจำแนกตามประเภทการสู้รบออกเป็นเจ็ดระดับด้วยกัน ประเภทแรกคือทหารผ่านศึกนอกประจำการที่ได้รับบัตรชั้นที่1ได้รับเหรียญกล้าหารปัจจุบันมีจำนวน32,16คนประเภทที่2คือครอบครัวทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่1มีจำนวน12620คนโดยทหารผ่านศึกที่ถือบัตรชั้นที่1และเป็นผู้พิการจะได้รับสิทธิมากเป็นพิเศษทั้งเงินเลี้ยงชีพรายเดือนแยกเป็นผู้ได้รับบำนาญพิเศษ จะได้รับเดือนละ5,570บาทผู้ที่ไม่ได้รับบำนาญได้รับเดือนละ7,750บาทรวมทั้งยังได้รับเงินค่าครองชีพเพื่อพดุงเกียรติอีกเดือนละ4,000บาทด้วยประเภทที่3ทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่2จะได้รับเหรียญชัยสมรภูมิปัจจุบันมีจำนวน3า3 5 8นวน32,358คนประเภทที่4 ทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่3ได้รับเหรียญพิทักษ์เสรีชนและเหรียญรัชการชายแดนมีจำนวน81,501คนประเภทที่5ทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่สปอปจำนวน896คนประเภทที่6ทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่4มีจำนวน185,345คน และประเภทสุดท้ายคือทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่4ปอมีจำนวน3,078,03คนโดยทหารผ่านศึกผู้ถือบัตรชั้นที่2ชั้นที่3และชั้นที่4จะได้รับเงินรายเดือนหากพิการภายหลังไม่เกินเดือนละ3,000บาทส่วนเงินช่วยเหลือที่ทหารผ่านศึกทุกชั้นบัตรได้รับเหมือนกันหมดประกอบด้วยหากผู้ถือบัตรถ,ถึงแก่ความตายให้จ่ายเงินค่าจัดการศพแก่ทายาท10,000บาท เงินช่วยเหลือเป็นครั้งคราวกรณีเจ็บป่วยปีละไม่เกิน500บาทกรณีที่อยู่อาศัยประสบภัยพิบัติจะได้รับการช่วยเหลือเท่าที่เสียหายจริงแต่ไม่เกิน5,000บาทนอกจากนี้ยังได้รับการส่งเสริมสิทธิ์ทั้งลดหย่อนค่าโดยสารยานพาหนะของการรถไฟแห่งประเทศไทยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพลดค่าโดยสารครึ่งราคา ลดหย่อนค่าโดยสารเครื่องบินภายในประเทศชั้นประหยัดของบริษัทการบินไทยร้อยละยีสิทธิการลดหย่อนค่ากระแสไฟฟ้าเดือนละ45หน่วยค่าน้ำประปาหนใน3ของค่าน้ำที่ใช้ทั้งหมดและค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์เดือนละ15บาทส่วนการส่งเสริมอาชีพจะได้รับคำปรึกษาและแนะแนวอาชีพใหม่โดยเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนเพื่อประกอบอาชีพก็จะแยกประเภทออกเป็นบัตรชั้นที่1ได้รับ6000บาท บัตรชั้นที่2ชั้นที่3และชั้นที่4ได้รับ2,000บาทพร้อมจัดหางานตามความรู้ความสามารถโดยค้ำประกันให้ในวงเงินไม่เกิน2,000 0บาทและยังมีเงินกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพวงเงิน5,000 0บาทด้วยที่ผ่านมากองทัพไทยส่งทหารไปร่วมสมรภูมริรบและดูแลความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนมาแล้ว13ครั้งคือสงครามสยามฝรั่งเศสสงครามโลกครั้งที่1สงครามไทยฝรั่งเศส สงครามโลกครั้งที่สองสงครามเกาหลีสงครามเวียดนามการปราบปรามคอมมิวนิสต์เหตุประทะชายแดนไทยเวียดนามสงครามชายแดนไทยลาวติมอร์ตะวันออกสงครามอิรักความไม่สงบในชายแดนภาคใต้และความขัดแย้งไทยกัมพูชาข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน